ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆด้วยฉันโฟเบียความสูงทําให้นี่เป็นฝันร้ายบนดินของฉันเลยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อ๋อและหนุ่มที่อยู่อีกฝั่งก็คือชาลีแฟนของฉันเองฉันไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นก็คุณคงสงสัยว่าฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงสูงเหนือพื้นดิน200เมตรและกําลังจะดิ่งสยองลงไปด้วยนั่นเหรอก็ฉันจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วกันไงฉันหลุน่าสาวไฮสคูลอายุสิในเมืองเล็กๆในนิวเซาท์เวล ฉันต่อมาโดยพยายามเอาใจแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ทำงานหนักของฉันสุดชีวิตปัญหาคือท่านเหนื่อยและกหงดหงิดงท่าตลอดเวลาก็ไม่ว่าฉันจะพูดหรือว่าทำอะไรฉันก็จะเป็นฝ่ายผิดตลอดคำพูดปกติที่มักออกมาจากแม่ก็คือถ้าอยากให้แม่รักก็ทำตัวให้มันดีๆหน่อยสิฉันอยากให้ท่านรักยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกฉันเลยทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาใจท่านฉันก็เลยอยากทำให้ทุกคนมีความสุขและก่อเป็นความกลัวที่จะโดนคนอื่นเกลียดแบบเกินอย่างถึงถ้าฉันทำให้ทุกคนพอใจ ทุกคนก็ชอบฉันใช่ไหมก็ไม่ว่าจะมีคนมาขอให้ทำกันบ้าหรือว่าเช็คชื่อแทนอะไรเงี้ยฉันก็ทำโดยไม่อิออดและถ้าเกิดว่าเจอเรื่องที่มันผิดใจกันหรือว่าเรื่องอึอดอัดไม่ว่าฉันจะผิดจริงหรือไม่ฉันจะขอโทษก่อนเสมอเลยตอนอายุสิบห้าฉันย้ายมาซิดนีย์ผู้เรียนไฮสคูลเพียงลำพังและฉันก็เจอกับรูมเมทชื่อมาโก้เธอเป็นคู่ตรงข้ามฉันแต่พวกเราก็เป็นเพื่อนซี้กันได้อยู่ดีคะ่ะเธออยู่เองได้เปรี้ยวซ่าและไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาบังคับเธอให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำได้ ซึ่งถ้าฉันเป็นเหมือนเธอได้ฉันคงหนีปัญหาได้เป็นกองแน่นอนครั้งหนึ่งเราต้องจับกลุ่มทำงานชีวะซึ่งฉันบังเอิญได้จับกลุ่มกับสาวป๊อสองคนนี้และในคืนก่อนวันต้องส่งงานพวกเธอก็แชทมาหาฉันและบอกว่าทำงานแทนให้หน่อยนั่นเป็นงานที่เยอะมากเกินไปสำหรับคนคนเดียวแต่ฉันก็ไม่อยากทำให้พวกเธอโมโหเลยตกลงแต่แล้วคืนนั้นระหว่างที่ฉันถ่ายอินสตาแกรมระหว่างพักเบรกหลังอ่านหนังสือไปชุมม่มบมง ฉันก็เห็นพวกเธอเช็คอินที่งานปาร์ตี้ฮะนี่พวกเธอหลอกฉันเหรอจะได้ออกไปสนุกกันแล้วปล่อยให้ฉันทำงานของพวกเธอคนเดียวงั้นเหรอโอ้หให้ตายฉันอยากจะหยิบปากานี่มาแล้วก็ไปปาใส่หน้าเป็ดๆของพวกหลอนสักทีสองทีมองไงให้น่ารักเนี่ยแต่นี่แต่ปากไปงั้นฉันรู้ว่าฉันไม่กล้าพอจะพูดในสิ่งที่คิดจริงๆใส่พวกเธอหรอกก็ฉันเลยเก็บปากาแล้วก็ทำงานส่วนของสามคนต่อไปเพียงลำพังด้วยฉันทำงานโต้รุ่ง และดื่มกระทิงแดงไปสามกระป๋องแต่ว่างานก็เยอะเกินที่จะทําคนเดียวให้ทันเวลางานของเราหรือต้องพูดว่างานของฉันโดนตัดคะแนนเพราะว่าส่งช้าซึ่งแดนไปทําให้พวกสาวป๊๊ปโกรธใหญ่เลยถ้าทําอะไรของเธอเนี่ยถ้าส่งงานช้าได้ยังไงกันอ่ะฉันขอโทษนะคือแบบว่าให้ทําคนเดียวมันเยอะเกินไปหน่อยหรือเปล่าอ่ะก็แย่แล้วอ่ะถ้ามีเวลาทํางานทั้งวันเลยนะ เป็นเพราะว่าเธอจัดการเวลาไม่ดีตั้งหากแล้วในตอนนั้นเองมาโกก็ปรากฏตัวขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็มายืนกับพวกเราทุยนี่พวกหลอนสนเกรดมากจริงๆง,ง,งั้นเหรอฮะงั้นพวกเธอคงช่วยลุนหน้าทํางานไม่ใช่ไปโผล่ในปาร์ตี้งี่เงา่าให้ฉันไปฟ้องครูดีมะให้ตัดชื่อพวกเธอออกจากมาโกพอเธอเทษที่นะอย่าถือสายเลยแล้วฉันก็รีบลากมาโกออกมาไปขอโทษพวกหลอนมันงี่เง่าสิ้นดีเลยเธอนะี่ไม่ผิดสักหน่อยนะ ฉ,ฉันรู้ว่าฉันไม่ผิดหรอกแต่ว่าโวยวายไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะได้ถ้าง,งั้นฉันจะปล่อยให้เธอจำกับปัญหาที่ก่อเอาไว้เองแล้วกันไม่รู้ด้วยละอ,อ๋อไม่นะฉันไม่อยากทำให้มากโกรธเลยฉันที่ไปขอโทษเธอบอกว่าเธอเป็นเพื่อนสีของฉันและชวนเธอไปดื่มมิลเชคด้วยกันคืนนี้สัปดาห์ถัดมาในชมรมอาสาของฉัน ต้องขายน้ำวนาเพืเ่อดมทุนให้กับมูลนิธิเด็กจู่ๆฉันก็ป่วยโอ้ไม่นะฉันบอกทุกคนแท้ๆว่างานนี้สําคัญขนาดไหนตอนนี้กลับเป็นฉันที่ขาดเองซะได้อะน่าอายที่สุดเลยอะฉันต้องแสดงความเป็นห่วงจากใจแชทไปหาประธานชมรมว่าป่วยถ้าชมรมต้องการตัวจริงฉันจะพยายามไปเข้าร่วมเอ้จะได้นอนแบบสบายใจแต่ใครจะรู้ว่าฉันยังไม่ทันจะหลับเขาก็แชทมาหาฉันและบอกว่าอยากให้ฉันช่วยจริงๆถ้ามาได้ก็จะดีมากเลยงั้นเหรอ ไม่นะฉันต้องลากสังขารสอมๆแบบนี้ไปจริงๆนั่นเหรอฉันไม่รู้จะทาําไงก็เลยขอให้มาก้ช่วยแต่ว่าเธอวินใส่ฉันถ้ารู้ดีว่าไปไม่ได้จะเสนอตัวเพื่ออะไรเล่าเปิดช่องให้คนแบบนั้นเอาเปรียบเธอเสมอเลยนะก็บอกไปสิว่าป่วยไปร่วมไม่ได้อะแล้วเธอก็เล่าว่าชมรมดน,นตรีมีนัดกินดินเนอร์กันคืนนี้แต่เธอตั้งใจว่าจะอยู่บ้านพักผ่อนดูแลตัวเองแทนเธอก็เลยบอกพวกเขาทันทีว่าไปไม่ได้แล้วเฮย้ยโกจริงของมาก้ล่ะ เพราะฉะนทนทุกอย่างเหมือนที่เธอพูดตั้งแต่แรกคงจะไม่ต้องเค้นสมองพยายามหาข้ออ้างปฏิเสธโดยที่ไม่ให้คนอื่นเคืองใจแล้วในที่สุดฉันก็แชทไปบอกพวกเขาว่ากลัวจะเอาไข้ไปติดคนอื่นก็เลยขออยู่บ้านดีกว่าแล้วฉันก็หลับไปทั้งที่ความกังวลยังหลอนในฝันวันรุ่งขึ้นฉันนาการดีขึ้นหลังเลิกเรียนฉันแวะไปที่ชมรมแต่ฉันรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกไปจากทุกคนทันทีและพอฉันถามประธานว่าเราทำงานได้เท่าไหร่ในงานนี้เขาก็เมินใส่ฉันเลย โอ้ไม่นะเขาต้องโกรธทด่ฉันทําให้ผิดหวังแน่นอนฉันมัวแต่คุ่นคิดอยู่ทันใดนั้นก็มีคนมาแตะไหล่ฉันได้ยินว่าไม่สบายตอนนี้อาการดีขึ้นว่ะชาลีนั่นเองสมาชิกในชมรมเขาเล่าว่าวันที่ฉันป่วยเขาก็อาสาทํางานสวนฉันแทบทั้งหมดเลยแล้วฉันก็ชวนเขาไปกินข้าวเพื่อขอบคุณทันทีอืมเขาอาจจะเข้าใจความหวังดีฉันผิดไปเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็แชทมารัวๆโทรศัพท์แล้วก็มีหวานเลี่ยนแล้ววันนึงเราเดินเล่นด้วยกันจู่ๆเขาก็หยุดแล้วก็จับมือฉัน ลูน่าเรารู้จักกันมาพักหนึ่งแล้วฉันว่าได้เวลาสารภาพรักให้ฟังแล้วล่ะฉันฉันชอบเธอคบกับฉันได้มะมอ๋อไม่นะเขาว่าไงนะฉันได้แต่ยืนงงอยู่คือว่าฉันชอบเขาแบบเพื่อนนะไม่ใช่แฟนน่ะแต่พอฉันเห็นสายตาคาดหวังของเขาจิตสํานึกตัวเองก็ทรมานฉันเขาเป็นคนดีมากจะปฏิเสธเขาลงได้ยังไงกันล่ะสุดท้ายฉันก็ฝืนยิ้มให้แล้วก็พยักหน้าตกลงเวลาผ่านไปอาจจะชอบมากขึ้นเองก็ได้นะ แต่ชอบไม่ดีนะักคำตอบก็คือไม่เอาจิงๆนะตั้งแต่คบกันฉันก็เริ่มชอบเขาน้อยลงกว่าเดิมอีกเขาทำเรื่องให้ฉันไม่สบายใจหลายอย่างอย่างตอนที่เขาตื้ยฉันใส่เสื้อคู่ไปโรงเรียนใช่แล้วเสื้อคำพูดเขียนว่านี่แฟนฉันนี่แฟนผมเรื่องแบบนี้เขาไม่ทำก็ตั้งแต่2010แล้วเอ้ยเขาจูงมือฉันเดินอวดทั่วโรงเรียนเลยดูไม่รู้สึกรู้สากับเสียงหัวเราะและสายตาที่มองมาถ้าแผ่นดินแยกแล้วก็สูบฉันไปเดี๋ยวนี้ได้ก็คงจะดีอ่ะ เย็นวันนั้นมาก็เห็นว่าฉันเบื่อขนาดไหนเขาเลยถามเรื่องระหว่างเรากับชาลีโอเคหรือเปล่าฉันเล่าทุกอย่างให้ฟังฉันนึกว่าเธอจะกโกรธฉันแต่ต้องแปลกใจที่เธอแค่ถอนหายใจและแนะนำให้บอกความจรงิงและให้เลิกชาลีก่อนที่เขาจริงจังไปมากกว่านี้แบบนั้นช่วยให้เราทั้งคู่ไม่เจ็บไปมากกว่านี้และฉันได้ยินเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับชาลีมาเยอะเลยมีคนบอกว่าเข้าผีเข้าผีออกรีบๆจบกันให้เร็วที่สุดนะดีกว่านะใช่เธอพูดถูกครั้งหน้าที่เจอชาลีเธาจะจบเรื่องของเราให้เด็ดขาดเลย ปรากฏว่าฉันไม่ต้องรอนานเพราะว่าตอนบ่ายวันอาทิตย์ชลีก็มารับฉันไปเดทเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เตรียมไว้ให้ฉันและฉันต้องชอบแน่นอนโอเคดูทรงเขาทุ่มเทปไปเยอะมากเลยงั้นอาจจะคงดีกว่าถ้าบอกเลิกเขาระหว่างทางกลับบ้านแทนน่ะเกือบถึงแล้วจ้าพอชลีพูดงั้นฉันก็เลยมองที่กระจกพระเจ้าช่วยได้มันจุดโดดบันจีดท,ทำงั้นเหรอก็เล่าแบบสั <"G> ้น <"G> ๆนะฉันอยู่นี่เหนือพื้นดินสองร้อยเมตรขาฉันสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย และใจฉันก็เต้นแรงแทบเกร็นเลยฉันกำลังร้องด้วยความกลัวแต่ว่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเพลงโรแมนติกดังขึ้นมาจากข้างหลังฉันหันไปก็เจอกับชาลีคุกเข่าลงข้างหนึ่งข้างหลังมีเหล่าสตาร์ตาดีถือดอกกุหลาบและเทียนระหว่างโยกไปตามจังหวะอ่มนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันรู้ว่าเราคบกันมาได้ไม่นานแต่ว่าชัดเจนเลยเราเกิดมาคู่กันลูน่าแต่งงานกับฉันนะฮะนี่ฉันหูฝาดปะเนี่ย เราเพิ่งอายุสิบเจ็ดเองนะพอเห็นสีหน้างงงของฉันชาลีก็รีบพูดขึ้นฉันรู้ว่าเรายังเรียนอยู่แต่ว่าไม่ต้องกลัวเรารอเรียนจบก่อนได้แล้วมาแต่งงานจแจ่มๆกันทันทีเลยนะจะบ้าไปแล้วเหรอฉันยืนตรงนั้นนิ่งไม่ขยับไม่รู้ว่าจะทําไงดีและพอเห็นทุกคนมองอยู่แล้วรคอคําตอบจากฉันยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่เลยฉันพยายามหาทางออกนะแต่ชาลีก็สวมแหวนแบบมัดมือชอกอ๋อพระเจ้าทําไงดีล่ะเนี่ย ทำไงดีล่ะก็เหมือนเคยแหละค่ะฉันทำอะไรไม่ได้เลยมืองี่เง่าของฉันแข็งจนขยับไม่ไหวแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จบลงแบบนี้ไม่ไม่ไมปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ชาลีจริงๆแล้วฉันเออฉันไม่ได้มีใจให้นายหรอกจะบอกวันนี้แล้วแต่ว่าฉันไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นน,นี่เธอล้อเล่นใช่ไหมถ้าไม่ชอบเมื่อกี้ก็อย่าปล่อยให้ฉันสวมแหวนสิ Van se. ก็ฉันละอธิบายทุกอย่างให้ชาลีฟังเขาทำหน้าทำมือผิดหวังฉันรู้สึกผิดมากฉันน่าจะพูดตรงๆกับเขาแต่แรกไม่งั้นคงจะไม่บานปลายแบบเนี้ยเรายังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมฉันถามแต่ทะเลกลักบไม่ยอมมองฉันเลยถ้าเธอไม่ชอบฉันก็อย่าให้ความหวังสิทำไมทำเสียงร่าอารมณ์จังรู้สึกเหมือนว่าเขากลายเป็นคนละคนเลยอ่ะฉันกลัวก็เลยได้ต่งเงียบเอาไว้ไม่กล้าพูดอะไรเพิ่มอีก เดี๋ยวก็ถึงบ้านหลุดพ้นจากบรรยากาศอึดอัดแบบนี้แล้วแต่ยิ่งชาลีขับไปฉันก็เห็นว่ารอบตัวของเรายิ่งแปลกตามากขึ้นเรื่อยๆนี่มันไม่ใช่ทางกลับหอพักแน่แน่ในที่สุดรถกร็มาจอดที่ไซต์ก่อสร้างร้างลูนะ่าลงมาเดี๋ยวนี้น้ำเสียงของเขาดูหมุนหงิดฉันเลยทำตามคำสั่งเขาถ้ายุนนี่จนกว่าจะเข้าใจว่าฟ้าส่งเรามาคู่กันแล้วค่อยโทรมาฉันมองเขาขับรถออกไปแล้วทิ้งฉันเอาไว้ที่นี่อย่างผวา ฉันอยู่คนเดียวที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้ฉันแตกตื่นและรีบโทรหามาโก้แต่ทันทีที่เธอรับสายแบตมือถือฉันก็หมดฉันสำรวจพื้นที่แต่มันก็ไม่มีอะไรจริงๆนั่นแหละหรือว่าฉันจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปโดยที่ไม่มีใครรู้อย่างนั้นเหรอฟ้าเริ่มมืดแล้วฉันแทบจะไม่ได้ดื่มหรือว่ากินอะไรทั้งวันเลยและมันสิ้นหวังมากฉันร้องไห้ออกมาแล้วทุกอย่างรอบตัวก็มืดไปหมดฉันตื่นมาเจอแสงสว่างของโรงพยาบาลมาโก้โผล่เข้ามากอดฉัน แล้วก็อธิบายเรื่องทุกอย่างให้ฟังปรากฏว่าคืนนั้นฉันโทรหาแล้วเธอก็เช็คโลเคชันในส a p c h ช t ของฉันแล้วก็เห็นว่าฉันอยู่ไกลผู้คนผิดปกติมา์โก้กับผู้จัดการหอเลยออกตามหาฉันแล้วพาฉันไปโรงพยาบ,บาลชาลีโดนตักเตือนและกักตัวหลังเลิกเรียนหนึ่งเดือนจากเรื่องนี้หลังประสบการณ์เลวร้ายครั้งนี้ฉันเลยคุยกับมา์โก้เยอะมากเธอปลอบใจฉันให้กำลังใจและบอกว่าความต้องการเอาใจคนอื่นมีต้นเหตุมาจากแผลวัยเด็กบางทีอาจจะคงเป็นเพราะคำพูดของแม่ ถ้าอยากให้แม่รักก็ทําตัวให้มันดีๆนั้นทาให้ฉันต้องเป็นคนแบบนี้ฉันปล่อยให้อดีตมากินกินฉันไม่ได้พ่อปิดเทอมหน้าร้อนฉันกลับไปหาแม่เราสองคนก็เปิดอกคุยกันแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยกันในที่สุดฉันก็รู้ตัวดีว่าการทาดีกับคนอื่นไม่ใช่เรื่องแย่แต่การยอมทําอะไรเพียงเพื่อให้คนอื่นไม่ผิดหวังไม่ใช่สิ่งที่ควรทําเลยตอนนี้พ่าก็ช่วยฉันก็ค่อยๆเรียนรู้ปฏิเสธสิ่งที่ไม่อยากทําเพราะว่าชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าที่จะยอมตกลงทําทุกอย่าง ว่าไหมเลยคะ